เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศค่ะสามารถรับฟังแล้วก็ดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณนะคะหลากหลายสถานีด้วยกันค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวต่างๆมาบอกเล่าเช่นเคยนะคะรวมไปถึงเรื่องของนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังพอจะรู้จักเกี่ยวกับผักผลไม้นะคะ GMO กันหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเลยนะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ออกมาเขาเรียกว่าสนทนาในเรื่องนี้เนาะมีการถามไปถึงทางภาครัฐด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบนะสับปะรดนำเข้าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าพันธุ์เนี่ยเขาเรียกกันว่าสับปะรด GMO สีชมพูมีการลักลอบเข้ามาในไทยด้วยนะคะมีการร้องเรียนมากว่า9เดือนแล้วนะคะเขาบอกว่าผลไม้เถื่อนเนี่ยก็ยังทะลักเข้ามาอีกนะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เลยมีการเรียกร้องไปยังภาครัฐนะให้จัดการปัญหาลักลอบนำเข้าผักผลไม้ GMO นะคะโดยเฉพาะสับปะรดนะสีชมพูนี่แหละค่ะวันว่าจะปนเปื้อนนะคะพืชผลท้องถิ่นของไทยนะกระทบการส่งออกของผลไม้แล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจเลยว่าจะเคยเจอไหมสับปะรดสีชมพูนะคะแต่ว่าดิฉันเคยเห็นภาพก็แต่มันสีแบบโอ้โหสีชมพูสวยนะสวยแต่ยังไม่เคยชิมนะคะว่ามันเป็นยังไงจะมีพิษภัยอะไรอย่างไรนะคะเรื่องนี้นะคะเมื่อประมาณวันที่1ที่ผ่านมานี่เองนะคะทางอนุกรรมการด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีการบอกกล่าวนะคะว่าสภาเนี่ยได้รับเรื่องนะคะแจ้งเบาะแสจากผู้บริโภคว่าพบการเผยแพร่โฆษณาจำหน่ายสับปะรดที่มีเนื้อสีชมพูบนสื่อสังคมออนไลน์โดยผลไม้ดังกล่าวเนี่ยเป็นผลไม้ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมหรือเรียกว่าผลไม้ GMO นั่นเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะในประเทศไทยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็จึงเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสับปะรด GMO ในประเทศไทยเร่งออกประกาศนะคะเรื่องผลิตภัณฑ์ GMO รวมไปถึงฉลาก GMO แล้วก็ร่วมกันเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์ GMO บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะก่อนที่พืชผักผลไม้ GMO เนี่ยจะปนเปื้อนพืชท้องถิ่นสร้างปัญหาการปนเปื้อนการส่งออกและผลกระทบต่อผู้บริโภครวมไปถึงเกษตรกรด้วยนะคะว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบยังไงบ้างเอาละเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่ามันเป็นยังไงมันจะมีพิษมีภัยกับผู้รับประทานไหมนะคะหรือว่าผลกระทบอย่างไรกับคนไทยบ้างนะคะเรามีสายของคุณปรกชนอู่ทรัพย์นะคะอนุกรรมการด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณปรกชนคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณปรกชนให้ความรู้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะคะผัก GMO นี่แหละค่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วเรามีความกังวลอย่างไรถ้าเกิดว่ามันยังมีการนำเข้ามาอย่างนี้ค่ะค่ะพืชผักผลไม้ GMO หรือว่าก็คือGMO เนี่ยมันก็คือพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะคะ คือเป็นพืชผักผลไม้ที่มันไม่สามารถที่จะมีลักษณะแบบนี้ได้เองโดยธรรมชาติค่ะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ค่ะตัดต่อพันธุกรรมระหว่างพืชหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ต่างชนิดกันค่ะเพื่อให้เกิดลักษณะบางอย่างที่คนที่พัฒนาเนี่ยเขาต้องการค่ะอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยก็คือสับปะรดสีชมพูนะคะปกติเราก็จะเห็นแบบสับปะรดทั่วไปที่มีเนื้อสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะมีการตัดต่อเอายีนที่ให้สีของส้มเนี่ยมาเพิ่มเติมแล้วก็มีการตัดต่อทำให้มีการกดยีนต่างตัวของสับปะรดเองเพื่อไม่ให้เปลี่ยนจากสีชมพูไปเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีการตัดต่อเอายีนต้านทานยาปฏิชีวนะกับต้านทานสารเคมีกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าบางตัวเข้าไปเพื่อใช้เป็น
หมือนกับใช้ในการคัดเลือกอะค่ะว่าการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะจะเรียกว่าจะเป็นสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะอาจจะมีสารพิษไหมคะมีสารพิษไหมจริงๆเนี่ยในโดยตัวมันเองเนี่ยมันคือเป็นการทำให้อย่างที่บอกค่ะเป็นยีนที่มาจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันค่ะกับที่มีความเป็นอาจจะมีความห่วงกังวลก็คือยีนที่ใช้ในการคัดเลือกเนี่ยจะเป็นยีนที่ในการต้านทานยาปฏิชีวนะตัวนึงแล้วก็ในกรณีของสับปะรดสีชมพูเนี่ยนะคะกับอีกยีนคือต้านทานสารกำจัดวัชพืชค่ะต้านสารกำจัดวัชพืชใช่ค่ะมันซึ่งปกติเนี่ย อย่างถั่วเหลืองก่อนหน้านี้เนี่ยถั่วเหลือง GMO เนี่ยก็จะเป็นถั่วเหลืองที่มีการต้านทานสารกำจัดวัชพืชอีกตัวนึงคือไกลโฟเสตถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ติดตามตอนนั้นที่มีการพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการยกเลิกการใช้สารตัวนี้แล้วสุดท้ายก็จำกัดการใช้ตอนนั้นเนี่ยเราก็พบว่าในหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศที่มีการปลูกถั่วเหลือง GM ที่ต้านทานไกลโฟเสตเนี่ยอัตราการฉีดพ่นไกลโฟเสตในแปลงถั่วเหลืองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีโอกาสพบการตกค้างของเจ้าไกลโฟเสตในถั่วเหลือง GM แบบนั้นเนี่ยมากกว่าถั่วเหลืองปกติค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพอนำเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรยังไงบ้างคะค่ะอันแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเรื่องผลกระทบอะนะคะคือตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราห้ามการนำเข้าทั้งตัวสับปะรดเองแล้วก็พืชผักผลไม้ GM คือพืชผักผลไม้ที่มีการแต่งแหล่งพันธุกรรมเนี่ยเป็นของต้องห้ามของประเทศไทยนะคะหมายความว่าการนำเข้ามาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการลักลอบคือการทำผิดกฎหมายสับปะรดเองเนี่ยประเทศไทยก็ไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าโดยตัวสับปะรดธรรมดาอยู่แล้วด้วยนะคะตอนนี้ที่อนุญาตจะเป็นสับปะรดที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะต้องมีการขอเป็นรายกรณีไปนะคะคราวนี้ถ้านำเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงคือว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสับปะรดเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะแต่ละปีเนี่ยเรามีมูลค่าสับปะรดกระป๋องเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหลายหมื่นล้านนะคะจะเกือบหลายหมื่นล้านบาทอะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าประเทศคู่ค้ารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปลูกตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะเมื่อวานที่อาจารย์สุรวิทย์เนี่ยได้ให้ข้อมูลคือมีคนที่ลักลอบเอาสับปะรด GM สีชมพูเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการไปทำเป็นลูกผสมกับสับปะรดในประเทศไทยแล้วซึ่งถ้ามีการมันมีโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายแล้วก็ทำให้ยีนที่เป็น GM เนี่ยมันปนเปื้อนไปในสับปะรดของประเทศไทยคือสับปะรดที่ปลูกทั่วไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดว่าประเทศคู่ค้ารู้ว่ามีสับปะรด GM มีการปลูกในประเทศไทยเนี่ยจะทำให้ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปฏิเสธการซื้อขายนะคะหรือว่าอาจจะขอให้มีการตรวจรับรองซึ่งก็จะเพิ่มภาระให้กับเกษตรกรค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเราเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะในกรณีของมะละกอ GM เมื่อช่วงประมาณปี45 46 47ช่วงนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเกิดผลกระทบคือมีสับปะรดที่เป็นสับปะรด GM เนี่ยมันหลุดออกมาจากแปลงทดลองของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็มาปนเปื้อนในพันธุกรรมของมะละกอที่ปลูกทั่วไปตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าสหภาพยุโรปเนี่ยลดการซื้อของเราลงประมาณ 4-5 เท่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งยุติการซื้อเลยนะคะเพราะว่าพบการปนเปื้อนของมะละกอที่มีการส่งออกไปในรูปแบบของฟรุตสลัดซึ่งตอนนั้นน่ะมูลค่ามะละกอการส่งออกกับมูลค่าการส่งออกของสับปะรดในปัจจุบันเนี่ยต่างกันมากสับปะรดเนี่ยมูลค่าการส่งออกสูงมากค่ะและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้จะมีการคุยกับทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือไหมคะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าหน่วยงานภาคไหนที่จะเป็นผู้มาดูแลมารับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือ เรื่องนี้เนี่ยเราทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยได้มีการดำเนินการนะคะตั้งแต่ที่มีผู้บริโภคแจ้งมาช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ9เดือนแล้วนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราส่งจดหมายไปที่ทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยต่างคนต่างบอกว่าเป็นหน้าที่ของอีกหน่วยงานนึงคือกระทรวงเกษตรก็ชี้มาที่อย.อย.ก็ชี้กลับมาที่กระทรวงเกษตรนะคะเราก็เลยส่งจดหมายของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยกลับไปให้เขาตกลงกันว่าสรุปแล้วเป็นหน้าที่ของใครตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะว่าอำนาจในการกำกับเรื่องนี้อยู่ที่กรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งมีอำนาจทั้งตรวจค้นบุกยึดอายัด
แล้วก็ทำลายนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ส่งจดหมายมายังสภาเนี่ยบอกว่ามันมีความเสี่ยงค่ะเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการแบบนั้นจำเป็นต้องมีหมายค้นซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเข้าไปใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างจริงจังอะนะคะสิ่งที่ทำก็คือเขามีการทำโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทางช่องทาง Facebook แล้วก็มีการส่งโปสเตอร์เนี่ยไปยังหน้าด่านนำเข้านะคะว่าให้เฝ้าระวังซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันไม่พอการกระทำแบบนี้มันไม่พอเพราะว่าตอนนี้เราเห็นการขายทั้งในรูปแบบของผลผลิตที่ผู้บริโภคเนี่ยก็รู้สึกสนใจจากหน้าตาที่มันดูแปลกใหม่นะคะแล้วก็การที่มีการกระจายในแปลงปลูกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อที่จะจัดการให้สับปะรด GM เนี่ยมันหมดไปจากพื้นที่การเพาะปลูกของประเทศไทยค่ะค่ะและเห็นว่าการนำเข้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นหน่อพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วก็มาจากประเทศคอสตาริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นจริงๆที่นำมาเนี่ยมีทั้งรูปแบบของผลสำเร็จนะคะเอามาแล้วก็มาแคะเมล็ดกันนะคะแล้วก็เอาไปปลูกคนที่เขาทำเป็นอ่ะนะคะเขาก็จัดการเอามันไปปลูกต่อแล้วก็มีบางคนเข้าใจว่าอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีการลักลอบนำหน่อเข้ามาด้วยค่ะแต่การลักลอบนำเข้าเนี่ยเดี๋ยวนะคะมีมาเนี่ยกี่ปีแล้วคะเข้าใจว่าน่าจะประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าบูมๆก็ปี63เนาะน่าจะช่วงนั้นค่ะปี63แล้วรสชาตินี่มีใครทราบไหมคะมันก็จะเหมือนกับมันมีการโฆษณาแล้วค่ะว่ามันมีรสชาติที่อาจจะดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์เมื่อวานอาจารย์สุวิทย์ก็เอาตัวตารางเพราะว่าสับปะรด GM เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์เนาะของเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรนะคะว่าเขาปรับปรุงยังไงแล้วก็มีรสชาติยังไงรสชาติสีกลิ่นเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้แตกต่างคือมันไม่ได้ดีกว่าเอางี้แบบมันแตกต่างแต่ไม่ได้ดีกว่าสับปะรดทั่วไปค่ะแล้วทีนี้การโฆษณาผ่านทางออนไลน์สื่อต่างๆอันนี้แสดงว่าก็ต้องมีตัวตนไหมคะที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยต้องมีตัวตนแน่ๆคือถ้าดำเนินการสืบสวนเนี่ยเราคิดว่าน่าจะสาวไปจนถึงคนที่นำเข้าได้จริงๆนะคะตอนนี้แหละเราเห็นหน้าเพจทั้งเพจที่เป็นขายผลไม้นะคะแล้วก็เพจที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของสวนมีการปรับปรุงพันธุ์ค่ะค่ะอ๋ออันนี้ก็อาจจะมีความผิดอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีการอนุญาตใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆผิดทั้งคือถ้านำเข้าเนี่ยถือว่าลักลอบแน่นอนผิดกฎหมายชัวร์ค่ะหนึ่งละแล้วก็มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ใช่ค่ะพรบ.คอมพิวเตอร์อะไรงี้ด้วยไหมคะซึ่งจริงๆไม่แน่คือมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเท็จเนาะแต่ว่าคือคุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการทำผิดกฎหมายอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูค่ะว่าทางหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีข้อกฎหมายอะไรที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้บ้างค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคจะซื้อสับปะรดเนี่ยมันจะต้องสังเกตยังไงบ้างมีข้อสังเกตจะซื้อพืชผักที่มันไม่น่าจะเป็น GMO อะไรเงี้ยต้องสังเกตยังไงบ้างคะจริงๆถ้ามองภายนอกถ้าคนไม่รู้จริงเนี่ยอาจจะไม่คือปกติมันไม่เห็นอยู่แล้วค่ะมันไม่มีทางทราบอันที่สองถ้ามันมีความแปลกไปจากปกติเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนค่ะเช่นอยู่ๆก็มีอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยมีสับปะรดที่มีเนื้อสีชมพูโผล่ขึ้นมาในโลกนี้อาจจะต้องลองหาข้อมูลดูค่ะว่ามันมาจากอะไรถ้าทราบแล้วก็อาจจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแสแล้วก็ช่วยกันดำเนินการค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องนี้กระทบเนี่ยเข้าใจว่ากระทบกับเกษตรกรรายย่อยหลายหมื่นครอบครัวเลยค่ะใช่เห็นจังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์นี่ก็คือเป็นแหล่งที่ปลูกสับปะรดเยอะเหมือนกันนะคะใช่เห็นว่ามากที่สุดด้วยประมาณมากที่สุดประมาณ1ใน3ของพื้นที่ปลูกของประเทศค่ะมีเป็นแสนไร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนุ๊กปิ่มเคยไปทำสกู๊ปที่นั่นด้วยมีพันหลากหลายพันนะสวยๆทั้งนั้นเลยตอนนั้นจะเป็นเรื่องราคาตกต่ำค่ะตอนนี้ก็ราคาตกราคาตกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ช่วงนี้เห็นสับปะรดหน้าสวนเห็นมีตั้งแต่1บาทถึง3บาทอ่ะคือราคาตกมากแล้วถ้าเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกเติมเลยเติมมากๆค่ะใช่ไหมคนอาจจะแห่ไปเอ้ยแปลกใหม่สีชมพูน่ารักจังเลยอยากชิมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแต่ระยะยาวนี่โอ้โหระบบการส่งออกของเรานี่ต้องแย่มากค่ะอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้ค่ะ
แล้วก็เพิ่มภาระมากมายทบเศรษฐกิจในไทยด้วยเรื่องการส่งออกเนาะเรื่องเกษตรกรที่เขาปลูกอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจริงๆก็คือทางคุณปกชนเนี่ยอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐยังไงบ้างในเรื่องนี้ค่ะเราคิดว่าตอนนี้ยังไงกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าชัดเจนแล้วว่ามีการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นหน่อลูกผสมเนี่ยมีการขยายตัวแล้วซึ่งไอ้เจ้าลูกผสมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นแล้วค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อมันจะสีชมพูไหมหรือว่ามันจะเป็นอย่างอื่นอาจจะมองแยกแทบไม่ออกแล้วซึ่งอนาคตเนี่ยถ้าปล่อยให้รุ่นนี้โตแล้วก็มีการกระจายพันธุ์เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้การจัดการในยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เราเชื่อว่ากรมวิชาการเกษตรถ้าดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเนี่ยยังสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ให้อยู่ในวงจำกัดแล้วก็กำจัดมันออกไปได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สองคือสำหรับในกรณีของผู้บริโภคเนี่ยอย.จำเป็นที่จะต้องเร่งทำประกาศค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะคะไปจนถึงเรื่องของฉลากที่จะต้องมีการดีแคลร์โดยผู้ประกอบการอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรับทราบแล้วก็สุดท้ายคือเนื่องจากมีการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เยอะเนี่ยก็แน่นอนค่ะว่ากระทรวงดิจิตอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทนะคะแล้วก็สร้างกลไกในการเฝ้าระวังเพื่อที่จะดึงเอาตัวโฆษณาเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับทั้งอย.แล้วก็กรมวิชาการเกษตรอย่างใกล้ชิดค่ะพูดถึงเรื่องการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันยังพบหลายๆเพจไหมคะคุณปลกชนยังพบหลายเพจค่ะคือล่าสุดก่อนวันแถลงข่าวเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ยังเจอโฆษณาเรื่องนี้อยู่ค่ะแล้วก็คือทั้งขายหน่อแล้วก็ขายผลสดเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นขายหน่อเขาตั้งราคาประมาณเท่าไหร่คะพอจะทราบไหมเอ่ยพอทราบค่ะแต่ไม่ได้เป็นการโฆษณาไหมคู่นึงประมาณ 4-500 บาทค่ะ2หน่อเนี่ยประมาณ 4-500 บาทก็ถือว่าราคาสูงใช่ไหมคะราคาสูงค่ะราคาผลสดก็สูงนะคะพันกว่าบาทโอ้เหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะผลสดคือพันกว่าบาทใช่ใช่ค่ะก็เห็นมีคนซื้อเข้ามาแล้วก็มารีวิวกันนะคะค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ต่อเนื่องแต่ว่าอนาคตอย่างที่บอกค่ะว่ารับรองว่ามีโอกาสที่จะให้เกษตรรายย่อยเนี่ยพังเลยนะคะแล้วความเชื่อมโยงของแต่ละเพจเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าเดียวกันไหมหรือว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายๆเจ้ามีหลายๆบริษัทคะเราก็ยังไม่เราอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลขนาดนั้นค่ะอันนี้ต้องฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะอาจจะต้องดูว่าเขาเป็นเส้นทางการเงินหรือว่า IP address หรืออะไรเงี้ยมีความเชื่อมโยงกันแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยใครเป็นคนนำเข้ารายใหญ่ค่ะทีนี้ก็ต้องฝากทางเขาเรียกว่าตม.หรือเขาเรียกอะไรนะศุลกากรไหมคะด้วยค่ะด้วยค่ะแต่ว่าแต่เขาคงไม่ได้ดีแคลร์ตอนนำเข้าแน่ๆค่ะเพราะว่ามันเป็นการลักลอบนำเข้าถ้าดีแคลร์มาเนี่ยน่าจะไม่ได้เอาเข้าตั้งแต่แรกค่ะก็เป็นห่วงเกษตรกรไทยด้วยเนาะเพราะว่าราคาก็ตกต่ำอยู่อีกนิดนึงค่ะคุณปกชนเมื่อกี้เอ่ยถึงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นชนิดไหนพอจะทราบไหมฮะข้าวโพดอะไรงี้มีไหมคะGMO มีค่ะแต่ว่าที่เรานำเข้าแล้วมีการคุมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือว่าผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยอย.เนี่ยก็มีการคุมอยู่ค่ะโดยให้ประกาศผ่านฉลากในกรณีที่มีเปอร์เซ็นต์น่าจะมากกว่า 5% นะคะซึ่งตอนนี้เราขอให้มีการปรับปรุงเรื่องเกณฑ์นะคะว่าอย่างคือถ้ามีเท่าไหร่ก็ควรจะแจ้งแล้วก็ควรจะครอบคลุมไปยังผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าถั่วเหลืองและข้าวโพดด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย GMคือผัก GM เนี่ยมันมีหลากหลายแล้วก็รวมไปถึงอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้จะมีแซลมอน GM เข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่ามีปลาแซลมอนใช่ๆค่ะมีตอนนี้เริ่มมีปลาแซลมอน GM แล้วค่ะในต่างประเทศมันก็คือเป็นเหมือนการตัดแต่งพันธุกรรมแบบนี้ไหมคะใช่ผสมพันธุ์นั่นนี่นู่นเหมือนกันมีปลาแซลมอนปลอมไหมคะหน้าตาคล้ายๆกันไม่ได้ใจกับเรื่องนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นคนละกรณีกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเขาจะมีการยอมรับพวก
สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยไม่เท่ากันอย่างกรณีสับปะรดสีชมพูตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะคะประเทศที่อนุญาตตอนนี้ก็คือมีแค่สหรัฐอเมริกาก็ตัวสับปะรดสีชมพูเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งไปยังสภาพยุโรปหรือที่อื่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ประเทศเขาก็มันก็ยังมีกำแพงเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปนเปื้อนในสับปะรดไทยเนี่ยโอ้อนาคตอย่างที่บอกค่ะการส่งออกเป็นเรื่องที่จะเพิ่มภาระในการตรวจสอบค่อนข้างมากค่ะแล้วแพงด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอุดหนุนของไทยดีกว่าเนาะคุณปกชนสุดท้ายนี้ฝากอีกนิดนึงเรื่องของช่องทางถ้าเกิดมีการสามารถร้องเรียนเนี่ยหรือแจ้งเบาะแสอะไรเหล่านี้ได้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะแจ้งได้ที่ไหนร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างสงสัยนะคะหรือว่าเห็นว่ามีการกระทำความผิดนะคะนอกจากแจ้งไปยังอาจจะสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานได้โดยตรงด้วยนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอย.หรือว่ากรมวิชาการเกษตรหรืออื่นหรือว่าถ้าเกิดอยากจะร้องเรียนนะคะในกรณีที่เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถร้องเรียนมาอย่างที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้นะคะโดยตรงหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะไปที่หน่วยประจำจังหวัดนะคะของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เช่นกันค่ะมีประจำจังหวัดนะคะใช่ค่ะสะดวกสบายใช่ค่ะเนาะมีเพจออนไลน์เห็นว่าติดตามได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพจของสภาเนาะใช่ค่ะสภาองค์กรเลยค่ะองค์กรของผู้บริโภคค่ะค่ะเป็นอีกหน่วยงานนึงที่นี่แหละค่ะมาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปกชนอู่ทรัพย์มากๆนะคะอนุกรรมการด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสภาองค์กรของผู้บริโภควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณปริมมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะก็รอดูกันว่าเอ๊ะมันจะมีการผลักดันออกไปยังไงแล้วก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐตอนนี้นะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็อยากจะให้ท่านยื่นมือนะคะมาช่วยหน่อยโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจโดยตรงอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรนะคะก็สามารถเป็นผู้ที่อ่ะบุกตรวจค้นยึดได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเพจหลากหลายที่โฆษณานะคะสับปะรดสีชมพูนี้อยู่ซึ่งเป็นการลักลอบเข้ามานะคะยังไม่มีการอนุญาตนะในไทยเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตให้นำเข้ามานะคะถ้าเกิดว่านำเข้ามาเนี่ย1ผลกระทบเกิดขึ้นแน่นะคะกับเกษตรกรไทยที่เป็นผู้ปลูกสับปะรดเนาะแล้วก็ผักด้วยนะคะอย่างเช่นที่บอกไปเมื่อสักครู่คือถั่วเหลืองข้าวโพดประมาณนี้เลยนะคะเป็นพันธุ์ที่เป็นการตัดแต่งพันธุกรรมว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนะคะวางอนาคตไว้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาปลูกในไทยแล้วนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะเห็นบอกว่ามันมีการเขาเรียกว่าต้านอะไรนะสารต้านวัชพืชนะเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นพิษภัยยังไงต่อไปในอนาคตนะคะเอาละฝากกันไปในเรื่องนี้นะคะแจ้งเบาะแสได้นะคะทางเพจสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ด้วยแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะค่ะไปเรื่องที่สองกันต่อนะคะเรื่องนี้เราก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเรื่องของคนหายก็ต้องติดตามกันค่ะตอนนี้เนี่ยในแต่ละวันนะคะยังมีการแจ้งเรื่องคนหายมาโดยตลอดเหมือนกันนะคะที่ไทย PBS ซึ่งเราก็มีศูนย์ของคนหายอยู่ในการรับแจ้งนะคะแล้วก็ทางไทย PBS เองก็ร่วมมือนะคะกับทางมูลนิธิกระจกเงานะคะตอนนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทำป้าย QR code นะคะตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือน wristband ใช่ไหมคะทีนี้นะคะก็จะมีจิตอาสาที่ออกมาทำนะคะเป็น QR code สกรีนติดเสื้อเลยค่ะสกรีนติดเสื้อของคนหายเขาเรียกว่าติดกับคนที่อาจจะมีเขาเรียกนะเป็นอัลไซเมอร์นะคะผู้สูงอายุต่างๆด้วยนะคะซึ่งมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผู้พลัดหลงถ้าเป็นยอดสถิติตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีที่ผ่านมาก็มีการพบผู้ป่วยจิตเวชพลัดหลงมากที่สุดจำนวนประมาณ450คนนะคะรองลงมาก็คือผู้สูงอายุป่วยเป็นสมองเสื่อมนะคะก็มีลักษณะพัฒนาการช้าตามลำดับนะคะล่าสุดนะใช้นวัตกรรมป้าย QR code รีดติดเสื้อต่อยอดจาก wristband QR code นั่นเองหายไม่ห่วงนะคะสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่
มีเป็นอาการอัลไซเมอร์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานเรื่องนี้ค่ะป้าย QR code ในโครงการหายไม่ห่วงถูกรีดติดเสื้อของนายสุพจน์เสาเวียงอายุ58ปีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เคยหายออกจากบ้านจนพลัดหลงไม่สามารถกลับบ้านเองได้นานกว่า34วันนางสมใจเสาเวียงพี่สาวนายสุพจน์เล่าถึงเหตุการณ์วันที่น้องชายหายออกจากบ้านที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30พฤษภาคม2564น้องชายตั้งใจว่าจะออกไปหาเพื่อนแถวบางขุนนนท์แต่ความจริงคือไม่มีเพื่อนคนที่ว่านี้พอออกจากบ้านไปแล้วกลับจำทางกลับบ้านไม่ได้ตลอดระยะเวลากว่า1เดือนนายสุพจน์อาศัยอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและใช้ชีวิตอยู่บริเวณนั้นเป็นหลักด้วยความคิดที่ว่าร้านนี้มีลักษณะคล้ายกับที่หมู่บ้านอาจจะเป็นร้านหน้าหมู่บ้านก็ได้ดังนั้นต้องมีสักวันที่พี่สาวเข้ามาซื้อของและจะได้รับเขากลับบ้านจนกระทั่งมีพลเมืองดีท่านหนึ่งสังเกตเห็นป้ายประกาศคนหายที่ทีมงานมูลนิธิกระจกเงานำไปติดไว้บนรถ2แถวที่เธอใช้บริการนั่งไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานทุกวันบุคคลในภาพประกาศมีลักษณะคล้ายกับชายที่นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้ที่ทำงานของเธอจึงโทรเข้ามาแจ้งเบาะแสที่มูลนิธิกระจกเงาทำให้นายสุพจน์ได้รับการช่วยเหลือกลับคืนสู่ครอบครัวพอไปเจอกลับมาแล้วใช่ไหมฮะก็เอาริบแบนมาให้แล้วก็บอกกับป้าว่าให้ดูแลตรงเนี้ยถ้าแกออกไปก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเจอแน่นอนรุ่นแรกอันนี้รุ่นที่สองใช่รุ่นใหม่ก็คือมีมาโพสที่มาโพสได้เอกลักษณ์หลุมชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าริสแบนและป้าย QR code หายไม่ห่วงมีไว้เพื่อผู้ป่วยหลงลืมผู้สูงอายุหรือพัฒนาการช้าที่มีความเสี่ยงพลัดหลงหายออกจากบ้านสำหรับป้าย QR code เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับรีดติดเสื้อหรือกางเกงผู้ป่วยป้องกันผู้ป่วยถอดริสแบนหรือทำหายเป็นไอเดียของน้องกวินหรือนายธนดลวังวิจิตอายุ15ปีภายในกล่องประกอบด้วยริสแบน1เส้นและป้าย QR code 12ชิ้นหลังจากรับไปเพียงใส่ริสแบนและนำป้าย QR code รีดติดเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่ริสแบนและป้าย QR code จะมีข้อมูลรหัสประจำอุปกรณ์และมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อพลเมืองดีพบผู้ป่วยพลัดหลงการสแกน QR code เพื่อแจ้งเบาะแสข้อมูลนั้นจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อตรวจสอบและประสานงานญาติผู้ป่วยโดยตรงโดยพลเมืองดีไม่ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเลยถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งเลยครับที่จะช่วยทำให้เวลามีคนพัดหลงออกจากบ้านไปเนี่ยพลเมืองดีไปพบเห็นตำรวจไปพบเห็นเนี่ยบางทีตัวผู้ป่วยเองไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวได้นะครับแต่เมื่อสแกน QR code หรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ในป้าย QR code หรือในตัวริสแบนเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะมีหน้าที่ในการประสานงานกับญาติแล้วก็เราจะรู้ว่าคนที่สวมใส่อยู่หรือว่าคนที่ติดป้าย QR code อยู่เนี่ยคนนี้เป็นใครนะครับนายธนดลวังวิจิตหรือน้องกวินอายุ15ปีเจ้าของไอเดียป้าย QR code บอกว่าอยากมีส่วนร่วมในการช่วยผู้พลัดหลงที่มีอาการป่วยได้รับความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นจึงคิดแนวคิดทำป้าย QR code สำหรับรีดติดเสื้อผ้าซึ่งเป็นการต่อยอดจากริสแบน QR code หายไม่ห่วงของมูลนิธิกระจกเงาเพราะผู้พลัดหลงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมอาจจะถอดทิ้งหรือลืมใส่จากข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงาเมื่อปี2564พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนกว่า133คนที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมพลัดหลงหายออกจากบ้านนอกจากนี้ยังมีผู้พลัดหลงที่ป่วยเป็นจิตเวชจำนวน452คนพัฒนาการช้า58คนและมีอาการทางสมอง71คนรวมทั้งหมด714คนปัจจุบันมีครอบครัวผู้ป่วยกว่า 1,500 ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการนี้และได้รับการช่วยเหลือตอนพลัดหลงจากการแจ้งเบาะแสของพลเมืองดีจนกลับบ้านอย่างปลอดภัยหลายสิบครอบครัวค
ค่ะเรื่องนี้นะคะดิฉันมีโอกาสได้คุยกับน้องกวินนี่แหละค่ะคนที่คิดค้นเรื่องนี้นะคะจริงๆน้องได้แรงบันดาลใจตอนที่น้องเคยพัดหลงนะคะกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ต่างประเทศว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยอ่ะเอาละคือเข้าใจหัวอกคนที่หายไปอะค่ะว่ามันมีผลกระทบมันมีคือความเดือดร้อนนะคะความเป็นห่วงของครอบครัวอย่างไรบ้างนะคะแต่โชคดีนะคะที่น้องเจอกับครอบครัวและทีนี้เนี่ยครอบครัวนี้ก็เป็นจิตอาสาด้วยค่ะที่ยื่นมือนะคะเสนอมาทางมูลนิธิกระจกเงาที่อยากจะทำเกี่ยวกับสกรีนหน้าคนหายติดเสื้อบ้างนะคะอย่างที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการสกรีนหน้าน้องจีจี้นะคะน้องเด็กน้อยที่หายไปอะค่ะอายุน้อยๆนี่แหละค่ะมีทั้งคนแก่ด้วยคนชรานะคะคุณลุงอะไรนะจังหวัดเพชรบุรีอะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะที่หายตัวไปตอนนี้ยังไม่เจอนะคะอันนี้แหละค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจที่ตอนนั้นเนี่ยก็สกรีนเป็นหน้าตาสวมใส่เสื้อส่วนมากครอบครัวก็จะเป็นคนสวมใส่เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยเหลือการค้นหาคนหายก็ใส่ได้แต่ทีนี้เนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ทีนี้เรื่องลิสแบนก็มาเนาะลิสแบนก็มาทีนี้เรื่องล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของ QR code นี่แหละค่ะที่น้องเนี่ยจริงๆที่บ้านของน้องก็ทำธุรกิจเรื่องของเป็นโรงงานนะคะผลิตเครื่องสกรีนด้วยนะคะก็ง่ายต่อการที่จะผลิตแล้วก็เป็นจิตอาสาตรงนี้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือสังคมนะคะจะได้ช่วยกันแล้วก็ทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยก็นี่แหละค่ะจับมือกับไทย PBS เนี่ยจะได้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันที่จะถ้าเกิดว่าใครที่มีในหาครอบครัวคนหายนะคะติดต่อทางมูลนิธิกระจกเงาได้ที่จะขอในส่วนของ QR code ทำ QR code นะคะเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวของเราที่เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยนะคะได้สวมใส่เพราะว่าหลายคนที่เป็นผู้ป่วยบางทีเนี่ยเราชะล่าใจนะคะว่าเขาดูแลตัวเองได้เขาอยู่บ้านได้แต่ทีนี้พอเขาออกไปเดินเล่นนะคะเท่านั้นเลยค่ะพลัดหลงไปเลยกลับบ้านไม่ถูกนะคะมีหลายครอบครัวเหมือนกันที่เคยแจ้งมาแล้วเราลงพื้นที่ไปติดตามหานะคะมันค่อนข้างที่จะเจอยากเหมือนกันนะคะจะมีน้อยหน่อยที่แบบจะเจอณปัจจุบันทันด่วนนะคะหลายวันกว่าจะเจอก็มีนะคะบางคนหายไปอยู่นะคะที่โรงพยาบาลก็มีนะคะนี่แหละค่ะนะคะสังคมจะได้ช่วยกันสมมุติว่าไปเจอแล้วคนที่ใส่เสื้อที่เป็น QR code แบบนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถสแกน QR code บนเสื้อผ้าบนกางเกงของเขาได้นะคะข้อมูลนี้ก็จะลิงก์นะคะไปที่มูลนิธิกระจกเงาก็จะมีข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็เข้าช่วยเหลือนะคะนำพาในขณะผู้สูญหายเนี่ยกลับไปยังครอบครัวได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยเหลือกันนะคะเรื่องของคนหายก็จริงๆอยากให้สถิติคนหายมันลดน้อยลงนะคะเอาละถ้าเกิดใครเจอนะคะแจ้งมาได้ที่สถานีประชาชนได้นะคะ027902111อันนี้ก็ช่วยกันกับทางมูลนิธิกระจกเงาอยู่แล้วนะคะแจ้งมาได้เลยถ้าเกิดว่าเจอคนหายเจอคนพลัดหลงนะคะเรื่องนี้เราช่วยกันอยู่แล้วแล้วก็ช่วยมานานหลายปีนะคะเป็นปากเป็นเสียงให้กันได้เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลครอบครัวคนในครอบครัวของเราให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขาป่วยเขาไม่สบายนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณทางน้องกวินด้วยอายุแค่15ปีเองนะคะก็มีแรงบันดาลใจในการทำเรื่องนี้นะคะขอบคุณทางครอบครัวเขาด้วยเนาะครอบครัวของทางจิตอาสาครอบครัวนี้ด้วยนะคะทั้งครอบครัวเลยวันก่อนหน้านี้นะคะเห็นมาออกรายการก็เนี่ยแหละค่ะได้ไปคุยด้วยก็โอ้โหมีแนวคิดแบบนี้ดีจริงๆนะคะเอาละช่วยกันใครมีกำลังมาช่วยกันดีกว่านะคะไปเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นกระแสข่าวนะคะเรื่องของการถ่ายภาพไปติดคนนั้นคนนี้จะมีความผิดตามข้อกฎหมายหรือเปล่าจริงๆนักกฎหมายก็ออกมานะคะบอกว่ามันอยู่ที่เจตนานะคะว่าเจตนาการถ่ายรูปไปติดคนนั้นแล้วเราโพสต์ออกไปเนี่ย
เป็นลักษณะประจานเขาไหมหรือยังไงนะคะแต่ทีนี้ทางกระทรวง DES นะก็ห่วงในเรื่องของประชาชนที่อาจจะสับสนข้อมูลบิดเบือนข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นั่นเองนะคะทาง DES นะคะแนะนำประชาชนศึกษาข้อมูลข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจากช่องทางสื่อสารของกระทรวงดิจิทัลนะคะและสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคสนั่นเองหลังพบว่ามีข้อมูลบนโซเชียลเผยแพร่4เรื่องไม่จริงนะคะแล้วก็บิดเบือนรับการประกาศบังคับใช้กฎหมายห่วงใยประชาชนว่าจะเข้าใจผิดนะคะห่วงใยประชาชนว่าจะเข้าใจผิดแล้วก็ตื่นตระหนกนั่นเองค่ะวันนี้เองนะคะข้อมูลเนี่ยก็ทางนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นนะคะเป็นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองนะคะออกมาชี้แจงนะคะว่าจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน4เรื่องเกี่ยวกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองสร้างความสับสนให้กับสังคมแล้วก็อาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อเกิดความเข้าใจผิดต่อประเด็นการให้ความคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้โดยพบว่ามีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูล4เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA ได้แก่ 1. การถ่ายรูปถ่ายคลิปติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA นะคะโดยในข้อนี้ขอชี้แจงว่ากรณีการถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นนะคะโดยมีผู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่เจตนาและการถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่ถูกถ่ายสามารถทำได้นะคะหากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะคะข้อที่2ก็คือถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPAในกรณีนี้ยืนยันว่าสามารถโพสต์ได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช้แสวงหาผลกำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อ 3. ติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิด PDPA นะคะซึ่งในความจริงตามพ.ร.บ.ฉบับนี้การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้านและ4นะคะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้นะคะซึ่งประเด็นนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมหากการใช้ข้อมูลดังกล่าวใน6กรณีดังต่อไปนี้นะคะได้แก่1เป็นการทำตามสัญญา2เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจแล้วก็3เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและหรือนะคะร่างกายของบุคคล4เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติแล้วก็5เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและ6เป็นการใช้เพื่อป้องกันปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะนำมาบอกเล่าทั้งนี้ทางเนื่องจาก PDPA นะเป็นกฎหมายใหม่นะคะที่มีการบังคับใช้เพื่อให้ประชาชนและสังคมเนี่ยรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายข้อกำหนดนะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะก็คือมันอยู่ที่เจตนาเนาะก็ให้ทุกคนทำความเข้าใจแล้วก็อย่าเพิ่งไปแบบเอ้ยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ผิดไม่ใช่นะคะศึกษาข้อกฎหมายกันให้ดีๆไม่ถึงกับเข้มงวดขนาดนั้นที่จะโพสต์ไม่ได้นะคะเอาล่ะเรื่องนี้ก็ฝากไปด้วยเนาะเพราะว่าเห็นเป็นกระแสนะคะก็เลยนำมาบอกเล่ากันเอาล่ะไปช่วงต่อไปเลยนะคะคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลในเรื่องของสารอะคริลามายด์นะคะที่เกิดจากมันฝรั่งทอดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อเ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาหารนั้นเรากินกันอยู่ทุกวันนะคะแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราคือถ้าเราเลือกกินอาหารที่ดีผ่านการปรุงที่ดีไม่เกิดสารที่ส่งผลกระทบในระยะยาวเราก็จะมีร่างกายที่มีสุขภาพดีใช่ไหมคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอาจจะได้อาหารที่ผ่านการปรุงไม่ดีเกิดสารตกค้างมีสารปนเปื้อนมากนั่นก็จะส่งผลกระทบทำให้เราเจ็บป่วยระยะยาวได้เพราะอาการป่วยบางอาการยังไม่แสดงออกในขณะที่เรากินแต่ว่าถ้าเรากินไปมากๆมีสารปนเปื้อนมีสารพิษมากๆจะส่งผลระยะยาวแน่นอนอย่างหนึ่งที่กังวลก็คือเรื่องของโรคมะเร็งหรือว่าโรคอื่นๆที่เป็นโรคเรื้อรังใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรุงอาหารแล้วก็การดูเรื่องสารที่เกิดจากหลังการปรุงแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของสารอะคริลามายด์ที่เกิดจากมันฝรั่งทอดจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเราอย่างไรค่ะอาจารย์แก้วคะเรื่องของสารที่เกิดขึ้นหลังการปรุงอาหารโดยเฉพาะสารอะคริลามายด์เนี่ยนะคะอาจารย์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คืออะคริลามายด์เนี่ยเป็นสารพิษที่เกิดขึ้นจากการปรุงอาหารเฉพาะวัตถุดิบที่มีกรดอะมิโนแอสปาราจีนสูงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของการเกิดอะคริลามายด์ได้อย่างดีเลยวัตถุดิบในการปรุงอาหารอะไรที่มีสารแอสปาราจีนมากคะอาจารย์ด้วยหลักเนี่ยที่เขาค้นพบเนี่ยคือมันฝรั่งหรือโพเทโต้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีกรดอะมิโนชื่อแอสปาราจีนเนี่ยสูงแต่ว่าพวกข้าวสาลีก็พอมีบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอะคริลามายด์เนี่ยก็จะเกิดได้ทั้งในมันฝรั่งที่เอาไปทอดหรือไปอบหรือว่าแม้กระทั่งการเอาข้าวสาลีมาทำแครกเกอร์มาทำบิสกิตเนี่ยก็มีได้ผลไม้แห้งๆเช่นมะกอกดำลูกพรัมแห้งลูกแพรแห้งหรือแม้กระทั่งในกาแฟที่เรามาคั่วเนี่ยนะมันก็มีโอกาสมีอะคริลามายด์ได้ถั่วลิสงคั่วก็มีได้แต่ว่าปริมาณเป็นตัวสำคัญคือที่เขาพบเนี่ยมันพบแค่เจอนะไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของพวกอย่างอื่นที่ไม่ใช่มันฝรั่งทอดเนี่ยมันแค่พบแล้วบอกว่ามีได้นะแต่ว่าในกรณีมันฝรั่งทอดเนี่ยเรากินเยอะนะฝรั่งเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเวลาเขาดูอเมริกันฟุตบอลหรือดูบาสเกตบอลผมเคยเห็นเลยเพื่อนๆ เนี่ยเขานอนบนโซฟาเลยแล้วก็มีถุงมันฝรั่งอยู่บนพุงดื่มเบียร์ด้วยแล้วกินไปเรื่อยๆมันฝรั่งถุงเขาเนี่ยมันเป็นถุงหลายโลเลยนะเป็น 2-3 โลเลยค่ะแต่อย่างคนไทยนี่มันฝรั่งทอดถ้าไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่อาจจะกินไม่มากนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมันแบบไทยๆเช่นเผือกหรือว่ามันแก้วแล้วเอาไปทอดเนี่ยโอกาสเกิดอะคริลามายด์จะมีมากเหมือนกันไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติเป็นมันเทศกับเผือกเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ผมเคยนึกว่ามันไม่น่าจะมีปรากฏว่ามันเทศเนี่ยก็เป็นพี่น้องกับมันฝรั่งนะเขาเรียกสวิตโพเทโต้เพราะฉะนั้นก็มีงานวิจัยบางชิ้นกันบอกว่ามันเทศหรือสวิตโพเทโต้เนี่ยมีเหมือนกันสามารถที่จะทอดแล้วก็เกิดเป็นอะคริลามายด์เหมือนกันส่วนเผือกเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะใกล้ๆกันแหละนะแต่ยังไม่มีใครทำเพราะฝรั่งไม่ได้กินเผือกเพราะว่าคนไทยอ่ะกินกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดไงฮะอาจารย์กล้วยทอดคงไม่เป็นไรนะกล้วยนี่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเผือกเนี่ยเป็นคำถามอยู่เพราะว่าไม่ยังไม่มีใครทำนะฮะค่ะที่น่าสนใจคือสารพิษอะคริลามายด์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแรกๆที่เขาค้นพบเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งนะในสัตว์ทดลองแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มากหรอกแล้วเราก็ไม่ได้กินเยอะแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยกินเยอะประเด็นที่เป็นปัญหาในวันนี้คือมีคนสงสัยแล้วว่ามันจะส่งผลไปถึงเด็กมันไม่ใช่ผู้ใหญ่คือมีงานวิจัยอ่ะนะเขาไปวิเคราะห์มีบทความในวารสารชื่อ Nutrition Research Reviews ปี2010มีบทความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความเป็นพิษของอะคริลามายด์และการประเมินการสัมผัสสารอะคริลามายด์ในอาหารทารกค่ะนี่ก็ประมาณ10กว่าปีมาแล้วเนี่ยเป็นพบว่าในอาหารทารกมีอะคริลามายด์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยได้สารพิษนี้จากการบริโภคเนี่ยถ้าประเมินแล้วมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2-3 เท่าเมื่อเราคำนึงนึกถึงน้ำหนักตัวเพราะเด็กเขาตัวเล็กใช่ไหมใช่เด็กตัวเล็กถ้ากินแค่ครึ่งนึงของผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เยอะกว่าเราแล้วดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ว่าความเป็นพิษของอะคริลามายด์เนี่ยอาจจะสูงขึ้นในเด็กและสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยการสัมผัสอะคริลามายด์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างฝรั่งนะผมไม่รู้ว่าคนไทยจะเป็นยังไงคือของฝรั่งเนี่ยเขาต้องซื้ออาหารเด็กมาให้เด็กกินเพราะว่าเขาต้องไปทำงานไปอะไรใช่ไหมที่เลี้ยงก็ป้อนด้วยอาหารซึ่งอาจจะมีอะคริลามายด์อยู่ได้หมายความว่าเป็นอาหารเด็กที่เป็นผงสำเร็จรูปในกระป๋องใช่ไหมคะอาจารย์
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคืออาหารเด็กบางอย่างเนี่ยก็เป็นอาหารที่ผลิตกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าสำเร็จรูปแล้วแบบไม่ได้เป็นผงก็มีนะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำยังไงประเด็นที่ปัญหาที่หนักไปกว่านั้นคืออะคริลามายด์อาจจะก่ออันตรายกับเด็กในท้องแม่คือเด็กเนี่ย3เดือนแรกของการตั้งท้องเนี่ยอันนี้เป็นช่วงอันตรายที่สุดเพราะเด็กจะพิการไปพิการอยู่ช่วงนี้แหละทีนี้ก็ไปพบว่าอะคริลามายด์เนี่ยเป็นสารก่อรูปวิรูปหรือว่าถ้าใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์คือเทราโจเจนคือสารพวกเทราโจเจนเนี่ยจะทำให้ลูกของคนหรือสัตว์กระต่ายเนี่ยในช่วงแรกที่มีการพัฒนาอวัยวะเนี่ยจะพิการได้เพราะมันจะไปหยุดการพัฒนาค่ะการวิจัยเนี่ยเขาทำศึกษาในสัตว์ทดลองเขาก็พบว่าตัวอ่อนเนี่ยมีปัญหาอาจารย์คะแล้วงานวิจัยที่เขาบอกว่าพบสารอะคริลามายด์ในอาหารของเด็กในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไหมคะว่ามันไปเกิดในนั้นได้ยังไงปกติแล้วเนี่ยอาหารเด็กหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ควรที่จะผ่านความร้อนสูงแต่บางครั้งเนี่ยนะอะคริลามายด์เนี่ยมันก็มากับวัตถุดิบที่ไม่ใช่ของดิบแต่อาจจะเป็นของสุกมาแล้วแต่ว่าเขาเอามาผสมเอามาทำเป็นอาหารเด็กหมายความว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาผลิตเป็นอาหารเด็กอาจจะเป็นกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าสำเร็จรูปในกระป๋องแล้วเอามาผสมน้ำร้อนชงให้เด็กกินนั้นเนี่ยมันถูกการอบหรือการทอดหรือยังไงคะอาจารย์ที่มันผ่านความร้อนสูงจนเกิดอะคริลามายด์แล้วเขาไม่ทราบอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์มันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคืออาหารเด็กนี่มันทำยากไหมไม่เหมือนจะทำอาหารที่ผู้ใหญ่กินนี่อาหารเด็กนี่อาจจะต้องมีการทำให้สุกมาก่อนแล้วมาผสมอันอย่างหลายๆอย่างเพื่อเติมวิตามินแล้วก็ถึงจะมาประกอบเป็นอาหารเด็กอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ง่ายสะดวกที่จะเลี้ยงเด็กคืออาหารเด็กที่ความจริงเด็กไม่ได้ต้องการความอร่อยอะไรมากมายนะเพราะว่าเด็กยังไม่รู้รสชาติเท่าไหร่ถูกบังคับให้กินก็กินได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วที่บอกว่าอะคริลามายด์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตในช่วงพัฒนาอวัยวะต่อเด็กในครรภ์นี่มันส่งผลยังไงงานวิจัยอธิบายว่ายังไงคะอาจารย์บทความวิจัยเรื่องหลักฐานว่ามันฝรั่งทอดมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของพัฒนาการหลังคลอดในหนูแรดเนี่ยนะบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition ปี2011เขาประเมินคุณค่างานวิจัยต่างๆที่มีการศึกษามาเนี่ยเขาไปพบว่าผลกระทบต่อระบบประสาทของมันฝรั่งทอดที่มีอะคริลามายด์ในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อนหนูแรดเนี่ยนะก่อนคลอดและหลังคลอดเนี่ยระบุว่าการที่แม่หนูกินมันฝรั่งทอดซึ่งมีอะคริลามายด์ทำให้เกิดความเสื่อมของสมองส่วนเขาเรียกว่าสมองน้อยคือสมองเราเนี่ยมันมีสมองน้อยกับสมองใหญ่สมองน้อยเนี่ยเราเรียกว่าซีเรเบรัมคืออะคริลามายด์เนี่ยไปมีผลกับการพัฒนาที่ด้อยลงของกล้ามเนื้อน่องของหนูด้วยคือนอกจากมีผลกับสมองน้อยแล้วเนี่ยนะยังจะมีผลกับกล้ามเนื้อที่น่องนึกออกไหมฮะเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยส่วนที่จะเป็นตะคริวเนี่ยก็คือไอ้ตัวน่องนี่แหละอะคริลามายด์มีผลต่อการพัฒนาของน่องเพราะฉะนั้นหนูเนี่ยน่องเล็กลงเขาบอกว่าหนูเนี่ยเจริญเติบโตก็ช้าน้ำหนักตัวก็ต่ำแล้วสมองเนี่ยยิ่งเล็กลงไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการประเมินว่าอะคริลามายด์มีผลต่อระบบประสาทของลูกสัตว์คืองานวิจัยนี่ทำในคนไม่ได้นะเราไม่สามารถทำในคนได้แล้วเราก็ไม่สามารถจะสืบกลับไปได้ว่าถ้าสมมติว่าเด็กเกิดมามีอาการแบบนี้ยากมากที่จะสืบไปว่าแม่กินมันฝรั่งทอดเยอะหรือเปล่านอกจากสอบถามประวัติแล้วแม่คนนั้นยอมเปิดเผยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องเปิดเผยและต้องแม่ต้องเข้าใจและต้องใส่ใจในตัวเองว่ากินอะไรมาบ้างซึ่งหลายๆคนเนี่ยจำไม่ได้ซ้ำว่าอาทิตย์ที่แล้วกินอะไรบ้างใช่ค่ะอาจารย์แล้วทีนี้การกินมันฝรั่งทอดแล้วเกิดอะคริลามายด์เนี่ยมันส่งผลทันทีทันใดไหมเพราะแม่บางคนในช่วงที่เตรียมตัวจะตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์อาจจะสักปี2ปีเนี่ยเขาพยายามดูแลรักษาอาหารการกินมากเลยแต่บางทีเขาอาจจะลืมนึกไปว่าตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเขาชอบกินอะไรไปบ้างเนี่ยค่ะอาจารย์อะคริลามายด์ไม่สะสมมากนะคือจริงๆแล้วเนี่ยสารพิษทุกอย่างเนี่ยนะเวลาสมมติเรากินเข้าไปเนี่ยตับไตเราเนี่ยจะทำลายได้ตับเนี่ยเป็นหลักจะทำลายได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มากแบบโอ้โหมันเป็นคนที่เรียกว่ามันฝรั่งเป็นเรียกว่า potato lover หรือ french fry lover เนี่ยนะมันก็คงไม่สะสมหรอกก็กินเข้าไปก็มีมากแล้วก็ทำลายทิ้งไปแต่ที่เขากังวลก็คือว่าช่วงที่เริ่มตั้งครรภ์ลูกเริ่มมีในท้องแล้วเนี่ยบางทีบางคนถ้ามีใครแพ้ท้องแล้วชอบกินมันฝรั่งไหมล่ะมันฝรั่งทอดเนี่ยบางคนอาจจะมีคนที่แพ้ท้องแล้วชอบเฟรนช์ฟรายมากเลยนะต้องให้สามีไปซื้อมาให้เนี่ยอันนี้คือปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าแค่กินเยอะเกินปกติเนี่ยคือมันก็จะไปถึงตับไปทำลายได้บางส่วนก็เข้าเลือดไปก่อนแล้วก็วิ่งไปทั่วร่างกายแล้วก็ผ่านไปถึงเด็กได้ซึ่งอันนี้เป็นที่เขาคาดกัน
นะมีงานประชุมที่มาเลเซียมั้งเขาเคยมีงานวิจัยเตรียมมาบอกว่าปัญหาที่เขากังวลคือการที่เด็กออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีสมองที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยช่วงตั้งท้องก็ต้องระวังก่อนเรื่องว่าอาจจะทำให้เด็กเกิดรูปวิรูปคืออวัยวะไม่ครบหรือว่าไม่พัฒนาแต่ว่าหลังจากที่เด็กโตมาแล้วในท้องเนี่ยนะถ้ากินเข้าไปมันก็อาจจะมีผลต่อการพัฒนาของระบบประสาทคือเด็กเนี่ยระบบประสาทเขาจะพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ย3เดือนก่อนออกมาจากท้องแม่ก่อนถ้าในคนเนี่ยนะแล้วต่อมาพอออกมาจากท้องแม่แล้วก็ยังพัฒนาต่ออีกดังนั้นเนี่ยในช่วง3เดือนที่อยู่ในท้องแม่ก่อนจะคลอดเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่กินอะคริลามายเข้าไปเยอะขึ้นมาการพัฒนาระบบประสาทก็จะแย่เด็กเกิดมาจะมีปัญหาสมองค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะสรุปง่ายๆก็คือว่าอาหารที่มีกรดอะมิโนแอสพาราจีนสูงเนี่ยถ้าเอามาทอดก็จะเกิดสารอะคริลามายจำนวนมากที่อาจจะส่งผลต่อถ้าเรากินเข้าไปมากๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะใช้วิธีการปรุงอาหารอย่างอื่นได้ไหมเช่นมันฝรั่งไม่เอามาทอดละเอามาเผาหรือมันแบบไทยๆเผือกเนี่ยส่วนมากเมื่อก่อนสมัยก่อนก็จะเอาเผือกมาเผาการเผาหรือการเอาไปปรุงอย่างอื่นหรือว่านึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์การเผาหรือการนึ่งจะช่วยลดอะคริลามายได้ไหมคะอาจารย์นึ่งกับต้มนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าอุณหภูมิก็ประมาณร้อยกว่าร้อยนิดหน่อยเพราะว่าความร้อนของน้ำหรือว่าการนึ่งเนี่ยถ้าเราตั้งอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ100-120เนี่ยไม่มีปัญหาคือถ้าจำไม่ผิดนะฮะอะคริลามายจะมีปัญหามากถ้าอบให้อบด้วยความร้อนไม่ว่าจะเป็นทอดหรืออบก็ตามเนี่ยอุณหภูมิเกิน130กว่าขึ้นไปเนี่ยถ้าทอดนานๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีมันจะเกิดอะคริลามายขึ้นมาได้คืออะคริลามายเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์ค่ะนะฮะมันมีกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอธิบายได้นะฮะคือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกรดอะมิโนแอสพาราจีนสูงไม่มีปัญหาก็จะเป็นแค่สีน้ำตาลที่ดูดีหอมและอร่อยแต่ว่าถ้ามีกรดอะมิโนแอสพาราจีนเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้าไปยุ่งกับกระบวนการที่เกิดเป็นสีที่ทำให้อร่อยทำให้ดูสวยเนี่ยนะมันจะเข้าไปทำให้เกิดอะคริลามายได้เพราะฉะนั้นพวกบิสกิตถึงมีปัญหานะเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้คำแนะนำก่อนค่ะว่าถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยชอบกินมันฝรั่งทอดเผือกหรือมันทอดมากๆจะเลี่ยงเพื่อให้ได้รับสารอะคริลามายน้อยๆทำได้ยังไงคะก็ลดการกินลงนะไปกินอย่างอื่นแทน การที่เราต้องคำนึงนะว่าถ้ามีนักวิทยาศาสตร์บอกมาแล้วว่ามันอาจจะมีโอกาสคือผมไม่ได้บอกว่ากินแล้วทุกคนต้องเป็นมันอาจจะเป็นแค่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นถ้าเราลดได้ก็ควรจะลดนะช่วงเวลาประมาณปีเดียวที่จะมีลูกเนี่ยที่จะให้ลูกแข็งแรงเนี่ยนะฮะไม่กินสักปีหนึ่งมันไม่เป็นไรหรอกฮะคำนึงถึงความปลอดภัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเราลดความเสี่ยงซะแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของมันเพราะเราลดเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยนะคือกินอาหารให้ดีเด็กออกมาก็จะดีแต่ว่าสำหรับผู้ชายถ้าชอบกินมันฝรั่งทอดมากๆความเสี่ยงที่เขาจะได้รับคืออะไรนะคะอาจารย์ถ้ากินมากๆจริงมันก็ไม่ถึงกับเสี่ยงมากแบบใช่เห็นผลหรอกเพราะว่างานวิจัยยังไม่เคยไปถึงการรับทำระบาดวิทยาว่าในคนเป็นยังไงแต่คนที่ชอบกินมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายหรือพวกมันฝรั่งที่เป็นแผ่นๆเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคือกินกระเบียร์ก็จะเกิดอาการอ้วนลงพุงหรือแอลกอฮอลิซึมได้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อนะคะใครที่กินของทอดต้องระมัดระวังนะคะเอาละเรื่องนี้ก็ฝากกันไปสำหรับเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบูราริศแล้วนะคะเจอกันวันพุธหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast